วันแบงคอกผนึกกลุ่มอิเซตันโครงการวันแบงคอกบนถนนพระนามสี่ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า1 2 0 0 0 0ล้านบาทเป็นการร่วมมือร่วมลงทุนกันระหว่างบริษัทท c ซซแอสเซทประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นธุรกิจในกลุ่มของเจริญสิริวัฒน์พักดีและบริษัทเฟสซ์พอร์ตี้โฮลดิ้งประเทศไทยจำกัดถือเป็นโครงการ Use, มิกซ์ยูสมาหืมมาทั้งในแง่การลงทุนและในความใหญ่โตของพื้นที่รวมมากกว่าหนึ่งแดไร่ที่ถูกจับตามองอย่างมาก ล่าสุดวันแบงค็อกได้พันธมิตรใหม่ระดับโลกคืออิเซตันมิสูโคชิโฮลดิ้งกลุ่มบริษัทห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นซึ่งประกอบด้วยห้างสรรพสินค้า20แห่งร้านค้าขนาดเล็กถึงขนาดกลางประมาณ130แห่งในประเทศญี่ปุ่นรวมถึงร้านค้าภายนอกประเทศญี่ปุ่นอีก25แห่งภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียง4แบรนด์ได้แก่มิสูโคชิอิเซตันอิวาทยะและมารุอิอิมาอิการร่วมมือของวันแบงค็อกกับกลุ่มอิเซตันในครั้งนี้ แบ่งเป็น2ส,ส่วนหลักคือการพัฒนาและบริหารจัดการมิสูโคชิซูเปอร์มาร์เก็ตฟูดฮอลล์กับการร่วมลงทุนในอาคารสำนักงานวันแบงค์ค์ทาวเวอร์ที่4่ตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและไล์สไตล์ระดับโลกที่จะช่วยดึงดูดนักธุรกิจชั้นนำนักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตและฟูดฮอลล์ที่จะเปิดนั้นเป็นสไตล์เดปาร์จิกาที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นศูนย์รวมอาหารและโกลเซอรี่ระดับพรีเมียมตามแบบฉบับของซูเปอร์มาร์เก็ และฟูดฮอร์ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่นครอบคลุมพื้นที่4,600ตารางเมตรตั้งอยู่บนชั้นบีหนึ่งวันแบงกอกรีเทนโซนเฟลดในส่วนของฟูดฮอร์ยังมีสุดยอดร้านบูติกขนมพาสตรีคาเฟ่และร้านอาหารญี่ปุ่นระดับพรีเมียมซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยโครงการวันแบงกอกประกอบด้วยส่วนหลักๆคืออาคารสำนักงานแบบพรีเมียมจำนวน5อาคารโรงแรมระดับลักชัวรี่และไลฟ์สไตล์5แห่งอาคารที่พักอาศัยระดับลักชัวรี่อีกจำนวน3อาคาร และวอลแบงค์คอคร t เ i ลมีพื้นที่เช่าสุดที่รวมกว่า160,000ตารางเมตรจุดหมายปลายทางของการช้อปปิ้งและไลฟ์สไตล์ชั้นนำของกรุงเทพศูนย์แสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมระดับโลกแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมที่สร้างสีสันให้กับชีวิตในทุกวันพร้อมกับบริเวณพื้นที่สาธารณะเปิดโลง่งและพื้นที่สีเขียวถึง50ไร่ตลอดจนการเป็นเมืองอัจฉริยะที่เพียบพร้อมด้วยนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนเป็นโครงการที่ได้รับการรับรองโดยมาตรฐาน Lead for Neighborhood Development ระดับพลาสนัมแห่งแรกในประเทศไทยและมาตรฐานรับรองอาคารเวลเพื่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยและผู้ใช้อาคารในปลายปี2567นี้คาดว่าจะเปิดบริการได้บางส่วนจากทั้งหมดเช่นจะเปิดบริการอาคารสำนักงาน2อาคารโรงแรม2อาคารคือริคารตันและอีกแห่งและคาบลีก2โซนคือโซนพเพลทและโซนสตรี